นอกจากเรื่องราวของซีเกมนะคะมาดูการแข่งขันกีฬาที่แข่งขันกันอยู่ในประเทศไทยนะตอนนี้กันสักหน่อยอย่างการแข่งขัน Tour of Thailand 2023เข้าสู่สเตจที่5เป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งสเตจที่5เป็นนักปั่นจากเกาหลีใต้ที่ขึ้นโพเดียมคว้าแชมป์ไปครองค่ะการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ Tour of Thailand 2023ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเมื่อวานสเตจที่5นะคะเส้นทางค่ะเริ่มจากหน้าเทศบาลเมืองอรัญญประเทศนะคะไปเข้าเส้นชัยที่หน้าศาลหลักเมืองจันทบุรีระยะทางทั้งหมด169กิโลเมตรค่ะผลปรากฏว่าการแข่งขันในสเตจนี้นะคะเป็นจางคยองกูค่ะนักปั่นทีมชาติเกาหลีใต้สปรินต์หนีกลุ่มในช่วงสุดท้ายนะคะแล้วก็เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกค่ะทำเวลาไป4ชั่วโมง29วินาทีอันดับที่2นะคะเป็นไอวอรี่คาเมรอนนักปั่นออสเตรเลียจากทีมเซนต์จอร์จและอันดับที่3ค่ะเป็นลูคัสคาสเทนเซนนะคะนักปั่นชาวเยอรมันจากทีมรู้ใจออนไลน์อินชัวรันค่ะแต่ถ้ามาดูในเวลารวมนะคะผู้นำยังคงเป็นของบัตไซคารเทชชบาย่านะคะนักปั่นของมองโกเลียค่ะจากทีมรู้ใจออนไลน์อินชัวรันนี่แหละทำเวลาไป19ชั่วโมง49นาที8วินาทีส่วนในสเตจที่5นี้นะคะนักปั่นไทยที่ทำผลงานดีที่สุดนะคะคือสราวุธสิริรณชัยนะคะนักปั่นทีม Thailand Continental เข้ามาอันดับที่7ค่ะส่วนเวลารวมในประเภททีมนะคะเป็นของทีมชาติอินโดนีเซียที่ทำเวลาดีที่สุดค่ะ59ชั่วโมง33นาที33วินาทีนะคะครองเวลารวมประเภทเอเชียด้วยส่วนทีม Thailand Continental นะคะอยู่อันดับที่2ของเอเชียค่ะทำเวลาไป95ชั่วโมง44นาที52วินาทีค่ะ